ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนไฟไทยแลนด์ by Tap Channel ผมในคลิปแบทเทิลวันนี้เป็นการแบทเทิลระหว่างของใหม่อีกแล้วนะครับผมก็คือแกรนด์บูนะครับผมจาก CP17 ที่เป็นคุเจียนนั่นเองกับอโคฟอร์สนะผมจริงๆในการต่อสู้ระหว่างแกรนด์บูกับฟอร์สนี่เราเคยทำมารอบนึงแล้วเนาะในเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมในช่วงปีที่แล้วโอเคมางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเราตัดไปที่เรียบร้อยแล้วแหละเราก็จบเก็บ1โอ้โหพอ1แกนบูเนี่ยผมชอบนะมันมีเสน่ห์ตรงที่มันชุบได้อะแล้วมันไม่มีแคนไหนชุบแบบนี้ได้อะมันมีเสน่ห์หลุมก็คือกองก็คือหลุมอ่ะนะแล้วเราก็สามารถเก็บทิกเกอร์เข้าไปได้โดยการเจียนด้วยทั้งรีเจนที่ผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากไหนจะมีควินวอช่วยโม่หลุมอีกอยู่ดีก็มีอะไรไม่รู้มาโม่หลุม5ไปแล้วเราก็เด็กเอาใช่ถ้าคิดอย่างนั้นก็เจ๊งโอเคมาเรายิงชุบเริ่มก่อนครับผมเขาเดินตัวตายครับแบนชื่อผู้เดินเล่นได้ท้องทะเลนะครับผมขอจะต้นเกมเลยวะต้องเล่นเลยโอ้เจ็ดพันหมื่นตีเข้าคิดตบเติร์นเราเติร์นจัวไลท์คิวเขาหนึ่งเขาโซโม่2 1 2ลูกคอนมีประโยชน์นะตัวหนึ่งก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีข้อแว่น 9,000 แว่น 9,000 เช็ค 7,3 ผู้รองใช้ได้หรอไม่ใช่หรอเฮ้ย 9,000 เช็คทิกไม่มีคันลับเครียดเลยเท่าไหร่ปล่อย 5,000 5,014 ตีนิดสแตนครับดอกคอ 9,000 ข้างครับ 11,000 แว่น 11 แว่น 2 แว่นหนึ่งฮิวได้พลังให้แวนเลยสองไม่มีไรตีไม่ถึงเลยนะมันมีปัญหาเรื่องเดี๋ยวเดต้าเบิร์ดเนาะถ้าใส่เจี้ยนรวมกันทั้งสองคู่เล่นยากชิบหายเลยนะครับเพราะว่าเกรด2มันถูกฟิกนะครับตัวตีสลับมันไม่พอนะแต่ถ้าจะไม่ใส่เลยก็จะตอนนี้คือปลดเบรกยังไม่มาตรงๆแหละเรารอกันเนี่ยอย่างที่พูดกันนะปลดเบรกเนาะเรื่องมันยุ่งยากตรงที่ต้องเก็บต่อไปไงแล้วพอเป็นแชมป์น้อยแล้วแห่ตียากจริงนอกจากโดนเผาอ่ะเท่าไหร่18ดีจีดอกโอเคไปเนาะสแตนดอกเทียนก่อน1 2 3 4เก็บดรอปอย่างเดียวเลยเนี่ยเก็บทิกเกอร์อย่างเดียวเลยแอดมินเราจะอ้วกนะครับไปกินข้าวไปมาถ่ายอันนี้ก็คืนนะครับอนาคตน่าเป็นไปได้นะครับก็ถ้าได้รับการสนับสนุนจากน้องๆอย่างเป็นอย่างดีนะครับเปิดสตูดิโอมันเลยนะครับอาจจะเห็นพวกเรานั่งเล่นเกมด้วยกันก็เป็นได้เนาะช่วงนี้คือเรายังไม่พร้อมหลายๆอย่างเนาะน่าจะวงแตกน่าจะวงแตกไม่ใช่มีอยู่4คนทะเลาะกันก็เรื่องเดียวครับเรื่องของทินเรื่องที่ไร้สาระที่สุดในโลกสำหรับคนอื่นนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราโอเคเจียนนะครับสกิลต้องข้อหนึ่งหรือเปล่าวะไม่ต้องเนาะมันก็3นะครับไม่ต้องมาใช้ตัวบาสเลยเนี่ย1 2 3ชุบมาตัวนึงเนี่ยก็เรียก3ชุบไอ้ลงนี่เออปึ๊บสกิลโซ2ไอ้โซ่หนึ่งเพราะทีโซ่หนึ่งจัวหนึ่งแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับหมาก็มึงนะผมขอดูก่อนตัวนี้เป็นตัวตีแต่ว่าตีเขาไม่เป็นไรเอาตัวเสียบไว้ก่อนดีทายตัวนี้ครับดีทายเกรดอะไรก็ได้1ใบแกนบูของคุณ1ใบโซบาสองชุบ
วนเลยก็มีนะอย่างนี้ป่ะแวน16มอมแม่นี้16แซก1 20อ่ะ31ไม่จ่าย1 2จบเทิร์นครับรีเจียนคือการใส่รีเจียนเต็มมันก็ดีคือมันวนของได้บ่อยแต่ก็มีข้อเสียคือที่เกรด2มันแน่นมันถ้ามันเป็นแบบอะโกเวลหรือว่าบัตเตอร์เบดอย่างเงี้ยมันก็ดีอย่างนึงคือคู่มันได้ใช้ก็คู่เดียวกันข้อเสียมันคือมันเจ็ดบ่อยไม่ได้พวกนั้นอ่ะแล้วก็อย่างบิ๊กแบงเงี้ยถามว่าคู่ทั้ง2คู่ก็ได้ใช้แหละแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไลฟ์ปุ๊บเขาก็ไลฟ์บิ๊กแบงร่างแรกร่าง2ก็ไลฟ์คอร์สเลยถ้าสมมติมันไม่ได้ขึ้นต้นเกมแค่นั้นเองนะครับปกติสำหรับ 5,000 เสร็จ 5,000 ก็ยึดจั่วขอหมื่นเอาคิวไปมีคิ27เข้าเลย1คิ3คิ4คิโอ้โห1ถ้าประมาณต้องหิวแหละเออเนี่ยต้องออกโถเก็บไปสักขนาดนั้น2ใบเนาะ3 4คิใช่ป่ะ4คิ4คิ2ใบป่ะเออ2ใบ3 4เออนั่นแหละจบเนาะจบแล้วโอ้แม่งรอบเหลือไปสแตนจบไรซิกเลย1เก็บแล้วแหละตอนนี้ไม่ไหวแล้ว2 3อืมคิดจิ้ม4เฮ้ยคู่หมดอ่ะ1 2 2โอเคคืออันนี้สิไม่ใช่นุชคาร์ตบัส2ชุบอ่ะใช่เดี๋ยวก็มึงชุบ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 สุดหนึ่งโป๊ะป๊ะเป๊ะเป๊ะโป๊ะโป๊ะป๊ะทำให้มันตีได้ไเจ้าพันห้าพันก็หนึ่งลงไปเนี่ยไม่ต้องลงไปแล้วใช่ไหมอ่ะนี่คือแวนจริงจริงอ่ะบ้านหนึ่งแวนตีปุ๊บคว่ำหนึ่งก่อนเลือกรีทายหนึ่งตัวรีทายมันออกไปไม่รู้อ่ะชั่วโมงเนี้ยเอานี่ก่อนมันลงก่อนเนาะตอนลงไปอยู่ข้างหน้าเลยก็ได้โซบาร์หนึ่งแล้วก็จวนหนึ่งจี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 เนาะเซตหนึ่งสองยุบอยู่ได้พลังข้างนี้ปะใบดิวหน่อย11 11นะ18ไอ้17โอ้หมดมือแกนบูนี่เป็นแคนวิธีขึ้นง่ายนะขนาดไม่ใส่จั่วนะก็มันเรียบเนาะมันดูเหนียวใช่5,000นะเสร็จ5,000นะรับรับ5,000ชิปใส่5,000ลงมาริโอติดกระตุ้นเขา1เปิด5 1 2 3 4 31 32 32หนุ่มเต็มเลยสแตนดอไหนใหม่เที่ยงครับคู่คู่เดี๋ยวขย่าสิเดี๋ยวบ้านพังตัวสาม
ใส่เกียร์สามไปตัวนี้คู่เราเนาะถอยลงมาเมื่อเจียนเห็นปึ๊บคว่ำอันนี้ขึ้นไปแล้วครับคว่ำหนึ่งหนึ่งครับชุบตัวเดียวโอเคเดี๋ยวเอาจั่วสักรอบหนึ่งหลบโอเคอ่ะแวนเลย17แวนตีเขาหนึ่งรีทายชุบไม่กัดเนาะ1 2ฟิวลายโจทย์ฟิวใบไหนดีอันนี้16อันนั้นจบครับพูดเกือบไม่รอดเกมนี้ขอ 5,000 เสร็จครับไป 5,000ไม่กลับฮิวอยู่ได้อยู่ได้พลังมาฮิวคอยค่าพันอันนี้ค่าพันแบนชี่32 2ชี้ได้ป่ะนี่อันนี้ค่าพันที่จั่วเนาะช่างมันเลยแหละฮะเมื่อกี้เฮ็ดอ่ะไม่พูดถึงไอ้ที่จั่วอ๋อโอเคดีดีจีดีจีแล้วก็ทิ้งผ่านละไม่กดดันตรงตัวหลังแหวนเนี่ยเขาเซนจวดไลท์ไลท์สิเก็บอยู่แค่นี้จริงๆ2 3 4วนอยู่แค่นี้ฮิวอ่ะวนมันอยู่แค่นี้9,000ข้างตายไปเอ้าแป๊บนึงตีเหรอแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งกำลังเบลอๆอยู่อันนี้อ่ะ11แวนอ่ะแวนซีทีเฮ้ยมันต้องไปไหนก่อนวะต้องใช้สกิลก่อนดิต้องใช้สกิลก่อนแป๊บนึงรีทายบาทหนึ่งจั่วจีจีเนาะฮะที่วางข้างแวนเหมือนสองมือเคยจบที่ตีกันอยู่แค่นี้ชุบกันไปชุบกันมาอยู่แค่นี้ตีขอ 5,000 เสร็จไป 5,000 ไม่จ่ายขอหมื่นหนึ่งทำไมไม่ขึ้นวะอ่ะ32 2คีเนี่ยมันก็ตีอีกแล้วเนี่ยดำมันก็เหลือใช้เหลือเกินแล้วก็ไม่เหลือแล้วโถเอาฮิวอ่ะตีกูด้วยได้ใช้เลยโอเคแสตนด์เนาะยืดอ่ะยืดยืดจริงๆเล่นอย่างยุคนี้ยืดมากเลยเนาะ15ข้างปกติตายแล้วจริงๆใครสักฝั่งนึงอ่ะอันนี้26เป็น29เขาหนึ่งชุบแท็กชุบอยู่อย่างเงี้ยเอาโถ2ชุบจั่ว21ชี้มาข้างฮิวข้างข้างฮิวฮิวได้วะฮิวแค่นี้จริงๆ21แวนจบมันยืดเนาะแกนบูเพราะแกนบูชุดนี้ด้วยหรือเปล่ามันหมุนไงของมันหมุนได้มันยืดไปอ่ะใช่ยืดยากเลยแหละแล้วมันก็เล่นช็อตเดิมด้วยนะเพราะมันทำลายบอร์ดกันเองไม่ได้5,000เสร็จ5,000ทำทิกเกอร์5,000มา32 2ชี้26 32
การต่อ3 1แวนเฮ้ย3 1แวนเลยเหรอ11 29แวนเขา1น่าจะตายแล้วเขาจะทุบตำแหน่งที่เราอยู่ไหมไม่มันตีไม่ได้ตายแล้วเช็คทีก็ตายแล้วเนี่ยมีกาดไหมเนี่ยมีกาดไม่พอชี้พลังเห็นปะพลังจั่วจั่วกันจั่วฮิวฮิวไหมเนี่ยไม่ฮิวอ่ะอ๋อก็จบนะครับผมศึกพันวันของสีน้ำเงินนะระหว่างการบลูนะครับสายลีเจียนเนาะกับอัลฟาฟอร์สนะครับสายเดต้าเบิร์ดนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าไอตัวเนี้ยไอตัวแล้วไอตัวผู้หญิงอะไอตัวหลักอะมันไว้ทำตอนต้นเกมเน้นชุบก่อนเล่นเอามาโม่เฉยเฉยแล้วปลายเกมก็ปิดด้วยตัวเนี้ยแล้วก็แดมก็วนอยู่แค่เนี้ยคือมันต้องการเจียนเรื่อยๆแล้วถามว่าโซอะได้ใช้ไหมได้ใช้ทุกใบเลยเพราะว่าแบนชีก็โซคันลาร์ดก็โซเรียกให้ว่าแบบแล้วไทยโดนได้ทำให้ตีได้อีกครั้งนึงเพราะว่ามันแซกทิ้งหนึ่งตัวอาสกิลคล้ายไนซ์สโนว์เนาะแต่ไนซ์สโนว์เป็นแอคทีฟแต่ไนซ์สโนว์มันได้พลังนี่มันไม่ได้พลังไม่เป็นไรแต่มันได้ตีเพิ่มอีก1ครั้งนะครับทำให้เป็นตัวนึงที่เรียกได้ว่าดีมากแล้วก็ถ้าอัน BT 17ออกครบมันจะมีปลดเบรกออกมาปลดเบรกนี่เรียกว่าใช้ง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับสั่งก็ใช้ง่ายใช่แล้วนี่ดูกองเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วที่สิ่งที่จะออก5ใบอ่ะแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันคือออกง่ายสุดแล้วนะครับในแกนบูทถือว่าแกนบวกง่ายเนาะแล้วเลื่อนสุดแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็เลยขำๆกันวันนี้สนุกๆแล้วกันเนาะโอเคก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ครับผมแล้วฝากเพจเราช่องเราแมนกัดไฟไทยแลนด์แท็บใช่นะครับผมจะมีคลิปการต่อสู้อันดุเดือดอย่างนี้มาให้ดูอีกแน่นอนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีเจไม่กลับมาซ่าชนะผู้หนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ